กูรู้ว่ามึงชอบช่างแต่งหน้าในวันนี้ก็ดูหน้ามึงเด้งขนาดนั้นนะฝีมือเขาดีรอกูอยากให้เขาเขียนอินไลน์มาด้วยนะลายด้วยคมๆมองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเฉียบสวัสดีครับสวัสดีครับคาเฟ่เดย์คาเฟ่มีแต่เพื่อนกลับมาแล้วครับผมมันสุกโอ้สุดยอดกลับมาถึงกับมวยแล้วผู้หญิงกันเลยครับผมไม่ได้กลัวเลยโอ้คลิปแบบนี้ออกไปนะพี่โอ๊ตนะกระแสตอบรับดีมากเดินมีแต่คนทักใช่เฮ้ยโอ๊ตเป็นไงสบายดีไหมอ๋อเนี่ยทักโอ๊ตใช่ไหมครับผมผมป้องเตยยอมป้องเตยเชื่อกูมีลูกให้ลูกชื่อฝ่าเท้าชื่อจริงชื่อเด็กชายลายตีนเวลาเข้าไปเช็คชื่อหรืออะไรเงี้ยน้องลายตีนเด็กชายลายตีนป้าครับทำไมลูกกูเหมือนปมด้อยมากเลยไม่ลูกมึงปมด้อยอยู่ที่มึงแล้วมึงส่งต่อให้ลูกเท่านั้นเองวันนี้ท็อปิกอะไรครับเพื่อนเราได้ทำการเช็คมาแล้วฮะจากเพจของช้างเวิลด์ผลโหวตที่ชนะที่สุดตอนนี้เลยคือเราปล่อยให้โหวตว่าท็อปิกอะไรเนี่ยเราจะเอามาพูดกันครับผมนั่นคือผู้ชายแบบไหนโดนใจสาวยุค 4.0 ครับผมอย่างน้อยไม่ต้องสารนายกาก็สงสารโตกูบ้างเราก็เลยไปตั้งกระทู้นี้เอาไว้โอ้โหหลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็น Twitter ผมหรือว่าในเพจช้างเวิลด์เองก็มีคนเข้ามาตอบกันแบบโอ้โหล้นหลามบอกเลยเอาง่ายๆคือเราถามสเปคการเวลามันเปลี่ยนไปมันจะมีช่วงนึงที่ดาราไทยนี่จะเป็นแบบดูไทยๆเลยกันกร้านผมกล้ามใหญ่หรือว่าจะเป็นบางยุคต้องเป็นลูกครึ่งฝรั่งยุคสมัยนี้เก่าๆหน่อยเกาหลีโอ้เกาหมีมั้งอีส่งให้กูเล่นเนี่ยแล้วก็เซ็นเซอร์เขาออกไม่ได้เนี่ยแล้วเนี่ยถ่ายแล้วก็ต้องคาดได้ปวดขี้เนี่ยมึงเอ๊ะอย่าตดนะเอาดีๆนะถ้าไม่ไหวกูตดกูบอกเลยไม่สนอยู่นะโอ๊ยถ้าตดตอนนี้มันเป็นความแรงที่แตกต่างขี้มานะนะอาร์ตถ้าตดแล้วอุ๊ยแล้วกูเดินออกไปเนี่ยรู้กันนะเตรียมแกงไหนด้วยตัวมีเนื้อเลยเหรอแสดงว่ามาร์กี้ตอนที่มึงเข้าไปฝนหัวคิวอ่ะน้องเขาเอาคิวแทงมึงแล้วใช่ไหมเอาดีๆจากนั้นเราจะมาดูกันครับว่าในคอมเมนต์แต่ละคนเนี่ยผู้หญิงที่เข้ามาบอกสเปคแต่ละคนเนี่ยเขาว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากเพจช้างเวิลด์ก่อนเลยได้เลยครับคนแรกนะฮะบอกเลยว่าไม่มีสเปคเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเราชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้มีรอยยิ้มมีความสุขรับมุกเราทันแต่เวลาเราเศร้าก็พร้อมที่จะเข้าใจให้คำปรึกษาเพราะว่าสมัยเนี้ยขาวตีดำเข้มอ่ะมันกินกันเองหมดแล้วเอาแค่คนที่คุยแล้วเนี่ยเข้าใจก็พอเพราะว่าชีวิตชนีเริ่มเศร้าแล้ว บางทีเห็นเออก้านใหญ่ๆเดินมาชนีก็พยายามสบตาหันมาทีโอ้กินป่ากับแฟนอยู่หวบเราไม่รู้บางทีแบบอย่าว่าแต่เราไม่รู้กูก็เริ่มไม่รู้แล้วมึงใช่หรือเปล่าในอาร์ตไม่ใช่บ้าหรือไงหลังจากรายการด้วยกันมึงมองกูอ้อยเหมือนกันนะขอหอมทีได้ไหมในอาร์ตพี่หอมเดี๋ยวกูโทรฟ้องเมียนะฟ้องเรื่องมาร์กี้นะเอาดิฟ้องนะโอ้แค่กูแค่จะหอมมึงเฉยๆเนี่ยไม่รู้ฟ้องไม่ได้เอานะไม่มีอันนี้ไออาร์ตนี่กูไม่ได้บอกผู้ชมนะกูบอกเมียกูแล้วเนี่ยจะไปฟังนานโอ้ไม่ขี้อามชอบอามเฉยมึงซื้อแป้งธนาคารน้องเขายังไงนี่เขาฝากซื้อฮะลืมในรถคนเอาไปบอกว่ายุคนี้เหรอขอเป็นหนุ่มอารมณ์ดีสร้างเสียงหัวเราะให้เราได้เพราะเราเครียดกับงานมาเยอะแล้วมีสาระก็ได้มีทัศนคติที่ดีมีความผู้นำรับฟังความคิดเราไม่เอาความคิดตัวเองเป็นผู้ใหญ่เฮ้ยไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เฮ้ยพร้อมมาทำงานนะเฮ้ยกลับบ้านก่อนไหมโทรเคลียร์กับเมียก่อนไหมมึงให้โอกาสกูบ้างให้กูมีที่ยืนหน่อยไม่ต้องรอแค่มีเสน่ห์ในตัวมองแล้วไม่เบื่อละกันเย้ นิสัยรวยค่ะจบเลยขอแค่มันไม่เจ้าชู้ไม่โกหกไม่อาบน้ำนานไม่แย่งใดเป่าผมไม่ลีลาเวลาจะออกจากบ้านขยันทำงานพ่ออย่างโอ๊ตเนี่ยอาบน้ำนานหมายถึงอาบเองเนี่ยมีคนอาบให้อาบไปชั่วโมงบางทีมีต่อด้วยแล้วแต่บางทีก็อาบ15 นาทีแต่บางวันถ้าเนยๆหน่อยก็อาบชั่วโมงครึ่งชอบแบบพี่โอ๊ตค่ะอ้วนเตี้ยหยาบน่ารักดีวงเล็บหนูชมนะคะพี่กราบตีนสวยๆเลยค่ะมีสเปคค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเลือกคนที่คุยกันรู้เรื่องยอมรับกันได้แล้วให้เกียรติซึ่งกันและกันชอบในความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ใช่เอาง่ายๆเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าชอบแล้วใช่ด้วยเนี่ยก็ถือว่ากำไรล้วนๆคือบางคนชอบแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สเปคทั้งหมดคือถ้าชอบผู้ชายคนนี้ไปแล้วและได้ตามตรงสเปคที่ตั้งใจอ่ะก็ถือว่าเป็นกำไรคนต่อไปบอกว่าชอบอ้วนๆแบบพี่โอ๊ตนี่ไงเอาอีกแล้วพอชอบพี่โอ๊ตก็ชอบหุ่นหมีขึ้นมากรี๊ดเขินเธอชอบพี่โอ๊ตเดี๋ยวกูจำชื่อ Facebook ไปก่อนกูจะได้ไปดูตรงหน้าดูหน้าเขาก่อนหน้าดีหน้าดีกูดูแล้วกูไปด้วยได้ไหมมาร์กี้มึงยังไม่พอไอ้อาร์ตมึงเตาะน้องเขากูจำได้น้องใส่เกงรัดไงจังหวะเขาตั้งดำอ่ะมึงบอกน้องขอเลสขอเลสลูกใกล้ๆมึงก็ขอเลสกูชอบน้องเขาเอื้อมแล้วผ้ามันรั้งเอาผมกางเกงทรงเฮียเฮียตัวผีโตแต่ว่าก่อนที่จะไปช่องทาง Twitter ของผมครับวันนี้เราจะสัมภาษณ์เน็ตไอดอลเน็ตไอดอล
นี่แต่ยังไม่รู้ว่าใครอ่ะกูก็ไม่รู้แต่กูคิดว่าน่าจะเป็นน้องมาร์กี้ที่มึงเดียวไว้แต่กูไม่รู้ว่าน้องเขากดวิดีโอคอลเป็นหรือเปล่าพูดเขายังไม่ชัดเลยเปเขาบอกเปป้าเปอยู่กูไม่เห็นมีกล้องมีกล้องหน้าเลยโทรศัพท์น้องเขาอ่ะกล้องหลังเดียวมีกล้องหลังเดียวสวัสดีครับน้องมีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนื้อละเอียดจังเลยเนื้อคอมเนื้อไปดางข้างบนเออพี่บอกเออมันฉาบดีนะแกขโมยเหรอพี่ใช่ใช่เพราะว่าพี่ธรรมะธรรมโมยแล้วพี่ไม่พูดเรื่องทะลึ่งตึงตังน้องมีนครับพูดถึงเรื่องสเปคของผู้หญิงในยุค 4.0 ในยุคนี้เพราะว่าหนูเนี่ยถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุเท่าไหร่นะ25แล้ว25โอ้ยห่างกันแล้วเกือบ10ปีใช่ได้เหมือนกันนะแต่ถือว่าเป็นเด็กเจนใหม่ละเราอยากรู้ว่าสเปคของน้องมีนเนี่ยเป็นยังไงน้องมีนลองเล่าสิชอบผู้ชายแบบไหนจริงๆถ้าโดยส่วนตัวมีนไม่ได้มีแบบสเปคตายตัวนะคะจะชอบคนที่เหมือนมีเสน่ห์ของแต่ละคนมากกว่าไม่ได้แบบตั้งกฎเกณฑ์ว่าต้องสูงต้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเห็นคนไหนเราสุขชอบก็คือชอบเหมือนชอบคนมีเสน่ห์มากกว่าเออชอบคนมีสไตล์อะไรประมาณเนี้ยชอบคนมีเสน่ห์มั้ยครับพี่เพื่อนพี่ ชอบผู้ชายร้องเพลงได้มั้ยฮะโอเคนะชอบคนเล่นดนตรีได้โอ้ยไม่มึงตีหม้ออ่ะมึงไม่ได้ตีกองกูให้จังหวะไงเหรอพูดยังค่อมเลยมึงอ่ะแหมกระแดดตีกองชอบผู้ชายอ้วนไหมครับชอบคนอารมณ์ดีอันนี้คนบ้าเลยนี่จะขำว่าขำมึงบ้าเอาคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีไงอารมณ์ดีน้องมีปกติชอบเที่ยวที่ไหนแบบไลฟ์สไตล์ทำอะไรบ้างวันวันหนึ่งถ้าไม่ได้ทำงานจริงมีชอบถ่ายรูปนะทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านพี่มีห้องล้างฟิล์มนะครับน้องมีนเข้าทางเข้าทางแก๊งพ่อบ้านไรก้าหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหพี่หัวหน้าแก๊งเลยพี่บอกให้นะครับถ้าเข้ามาพี่ดูแลอย่างดีพี่จะปูเสื่อให้นอนแล้วก็พี่นวดด้วยไม่เข้าร่วมด้วยโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกพี่รวมตัวกันเข้าที่ได้ครับผมสบายมากคำถามนี้สำคัญมากเลยระหว่างพี่โอ๊ตกับพี่อาร์ชอบใครมากกว่าครับคิดหนักเลยเป็นคนอารมณ์ดีทั้งคู่แล้วแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่อาร์แต่งงานแล้วนะครับแค่นั้นเองพี่มีอะไรบ้างมาชอบถ่ายรูปแล้วเลือกพี่โอนละกันมาชอบถ่ายรูปแล้วเลือกพี่โอนละกันนี่ไงน้องชอบแต่อยากรู้นอกจากเรื่องของถ่ายรูปอะมีอย่างอื่นอีกไหมอย่างอื่นเหรอที่ชอบมันอะอยากรู้เฉยเจ้าคิดเจ้าแค้นนะมึงอะเพราะเขาเป็นคนยังไงเราไม่สามารถชอบคนได้โดยที่จับร้อยไม่รู้ตัวตนเขาอ๋องั้นอะไรไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ลองคุยนะว่าสองสามวันเนี่ยก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่สะดวกแลกไลน์เดี๋ยวแลกลิ้นเลยก็ได้ครับน้องมีนเดี๋ยวยาเรียบลิ้นมาอีกเฮ้ยไลน์มาเหรอให้ส่งไลน์กูมาเนี่ยอยากรู้ฟิลผู้หญิงว่าเนี่ยดูบ้ากามดูแบบทะลึ่งตึงตังอย่างเงี้ยผู้หญิงชอบไหมเราว่าถ้าแบบเหมือนมาแนวขำๆอย่างเงี้ยเขาก็คงชอบแต่ถ้าแบบเยอะๆก็คงรู้สึกแบบเฮ้ยแอบกลัวเหมือนกันนิดนึงว่าอ๋อน้องมีนพี่รบกวนหน่อยสิหนูถอดออกได้ไหมคะพี่คาดผมอะอยากเห็นผมเต็มๆกูรู้มึงไม่ได้คิดถึงที่ทักผมไอ้อาร์กูรู้แล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังครับครับมีแล้วมีแล้วครับพี่นั่งก่อนทำไมเสียงมันตัดกับตอนแรกเลยอ่ะกดตัดตรงไหนอ่ะกดที่นี่อาร์นี่เขียนทะเบียนหย่าแล้วนะเนี่ยพี่ออสก็มีเบียร์พี่ตายแล้วตายแล้วเมียพี่ไม่ได้มาโอ้ยแม่สไบเบอร์ไอ้ผู้รอดชีวิตไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่บอกไม่มาโอเคน้องมีเรากลัวน้องมีเท่านี้นะล้างน้องมีนะครับผมปุ้นปุ้นบายบายอย่าลืมมาล้างรูปนะครับแต่ถ้าไม่ถนัดล้างเดี๋ยวพวกพี่สองคนลุมกันล้างให้แต่แล้วแต่พี่สบายใจเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพิงค์ประชาบดีค่ะให้มันเป็นสีชมพูต่างๆกางเกงในสีอะไรไม่รู้แต่กูว่าสีชมพูชอบต้องมีสาวด้วยอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ24ค่ะโอ้ยเบาๆ9ปีเอ๊ะอยู่กับใครอะคะอยู่กับเพื่อนค่ะเพื่อนนะคะไม่ใช่ผัวนะคะดีๆนะคะสัมภาษณ์ไม่ได้ยินเสียงขึ้นลำไม่เอานะฮะลำปืนนะฮะโอ้ลำส่งเลยมึงไม่ได้เกรงใจน้องพิงค์เลยไหนพี่ขอดูหน้าคนข้างๆหน่อยหน้าเพื่อนขับรถบอกให้เพื่อนหันหน้ามาเลยนะฮะหุ้ยทั้งคู่เลยให้มันเป็นสีชมพูต่างน้องเพลงค่ะคือตอนนี้ลองคุยอยู่ประเด็นว่าสเปคของสาวๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างในยุค 4.0 ของน้องพิงค์เป็นไงบ้างคะไม่มีสเปคค่ะเอ้าอย่างนี้พี่สองคนก็ได้เลยครับชอบผู้ชายอ้วนๆให้มันเป็นสีชมพูต่างๆมึงโทรสั่งข้าวขาหมูได้แดกเบาหวานขึ้นตาเลยปกติคือไม่ได้แบบเฮ้ยต้องชอบผู้ชายอย่างนี้มีหน้าตาอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ชอบคนที่เหมือนแบบเป็นคนที่ขี้อวดหรืออะไรอย่างเงี้ย
พี่นะเป็นลูกหลานคนจีนนะอากงพี่นะลงสำเภามานะเมื่อก่อนนะเสียพื้นหมอนใบทุกวันนี้หมอนไม่อยู่แล้วอากงนอนปวดคอเนี่ยเหลือแต่เสื่ออย่างเดียวลำบากมากเลยสิ้นเนื้อเลยสิ้นเนื้อประดาตัวหมอนก็ขโมยกันทีนี้พี่อยากรู้ว่าปกติไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยทำอะไรบ้างเวลาว่างทำอะไรครับปกติก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่กับหมาทุกวันหรอชอบหมาเหรอคะชอบหมาค่ะติดหมาพี่ก็ชอบหมาพี่ก็ติดหมาเข้าคำถามเด็ดเลยครับผมถ้าสมมติว่าต้องให้เลือกจริงระหว่างพี่โอ๊ตกับพี่อาร์ตจะเลือกใครครับถามก่อนค่ะเลือกไปทำอะไรคะจะให้พี่พูดจริงหรือเปล่าล่ะฮะหมายถึงว่าโลกนี้เหลืออยู่2คนละที่ต้องมาเป็นแฟนน้องอ่ะเอ้าแต่ก่อนน้องจะตอบนะพี่บอกกันเลยว่านี่พี่ก็เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันรักหมาเหมือนน้องนะเรื่องไหมคะไม่เลือกค่ะมีแฟนอยู่แล้วค่ะโอ้ตายเลยมีแฟนแล้วเหรอคะอย่างนั้นเอาเพื่อนหนูชื่ออะไรฮะเพื่อนหนูชื่อแพทค่ะแพทครับระหว่างพี่โอ๊ตกับพี่อาร์ตถ้าเลือกเป็นแฟนแพทจะเลือกใครครับพี่มีแฟนหมดแล้วไม่เป็นไรครับพิงค์งั้นรบกวนคำถามสุดท้ายแล้วกันครับพิงค์โดนมีดบาดพิงค์ร้องไงครับพิงค์ไม่ร้องค่ะทำกับข้าวอยู่แล้วแบบฉลับฟัดโดนนิ้วหูเลือดออกจนจะหมดตัวแล้วมันฝังเข้าไปเลยอย่างเงี้ยไอ้ตายแล้วขนาดนั้นอ่ะหรือว่าสมมติว่าโดนเข็มทิ่มเย็บๆอยู่แล้วก็เข็มทิ่มจั๊กอุ้ยอุ้ยอุ้ยปากย้ายดีกว่าน่าจะไม่ใช่ทางเราล่ะง่วงๆหรอง่วงๆแล้วขอบคุณนะครับน้องพิงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้เลือกจริงๆครับน้องจะเลือกใครถ้าโลกนี้ไม่เหลือใครแล้วไม่เลือกเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะมีแฟนอยู่แล้วสมมติผัวน้องตายไปไม่ค่ะรักแฟนมากเลยค่ะเพื่อนน้องชื่ออะไรครับเพื่อนน้องชื่อแพทให้เลือกคนหนึ่งอ๋อมีแฟนแล้วทั้งคู่เลยค่ะมีบาทร้องไงอุ้ยจบเลยจางยิ่งกว่าหมอกจางในจางตอนถามคำถามเมื่อกี้แล้วตอบว่ามีแฟนแล้วเหมือนคนเปิดสโมกโอ้โหขนาดนี้มึงถุยใส่หน้ากูเลยดีกว่าเอาได้เหรอไม่ได้แค่ประชดอาจจะเป็นเพราะว่าเราหน้ามันเขาไม่สนใจเราป่าวะหน้ากูมันมากกูไม่รู้ไม่หน้ามึงมันหน้าอ๋อเอาใจซับหน่อยได้น่าจะได้ดีขึ้นโอ้นี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาซับตรงกลางสิมาซับไปตรงนี้เออชื่ออะไรครับซีค่ะซีเดี๋ยวก็มึงเรียกซับหน้าไม่เหรอให้เขาซับให้เอาอ๋อไม่ได้ซับน้องเขาเออกูว่าโหดีเดี๋ยวเช็ดน้ำลายนิดนึงค่ะโทษทีอะมูมามงั้นของพี่เช็ดน้ำอื่นได้ไหมครับซีเลือกดีกว่าโอ๊ตหรืออาร์ตเออถ้าต้องเลือกจริงยากอ่ะไม่ยากหรอกค่ะมีค่าเท่าไหร่โอเคเลือกพี่โอ๊ตละกันนี่ไงเพราะอะไรหุ่นอ้วนดีชอบเออเฮ้ยข้าวเหลือป่ะข้าวมาข้าวอ๋อชอบอ้วนๆหมีๆอันนี้ไม่ค่อยหมีมากอันนี้ผู้ชายหน้าหมีผู้ชายน้องเขาแยกออกสุดท้ายก่อนไปปอกมะม่วงปอกทุเรียนปอกอะไรแล้วแต่เคยโดนมีดบาดมั้ยไม่กินทุเรียนปูหนีบอ่ะปูหนีบพี่อยากได้ยินคำว่าอะไรไม่ฟังมีดบาดอ่ะแฉบปุ๊บร้องว่าอุ้ยอ้าวโอ้ยตอนแรกกูกะว่าจะขอสัก5ทีว่าทีเดียวพอแล้วไหร่แยกย้ายเลยเออไม่ต้องอะไรเลยหน่วยเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้ง4มากนะครับขอบคุณนะคะเอาล่ะมาดู Twitter หน่อยดีกว่าใส่ใจกันมีพื้นที่ส่วนตัวความคิดผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบไม่งี่เง่าเพราะเราต้องเข้าใจกันอีกท่านบอกว่าชอบผู้ชายที่ชัดเจนในทุกๆเรื่องค่ะปกป้องเราได้ให้เกียรติเราและครอบครัวค่ะรักเดียวใจเดียวอยู่กับเราไปจนวันตายค่ะผมชอบคำตอบนี้มากเลยนะเป็นคนชอบคนซื่อค่ะซื่อสัตย์ซื่อบ้างอะซื่อลกอะซื่อเตียงอะซื่อหมองอะซื่อทองให้ด้วยสงสัยแล้วอีจะไปคงจริงบางวันหลังๆก็มีซื้อหุ้นด้วยค่ะโอ้มึงเอาทุกอย่างเลยมึงไม่เลยกูบ้างเลยเออมึงซื้อทุกอย่างเลยคนสุดท้ายบอกว่าชอบแบบพี่โอ๊ตค่ะนิสัยพี่โอ๊ตอะเขานิสัยอะไรฮะนิสัยโอนเร็วดีฮะพี่โอ๊ตสนับสนุนโครงการรัฐบาลตรงอะไรฮะพร้อมเพย์แต่ว่ากูก็มีโครงการด้วยอะไรฮะเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้คืออะไรฮะเปิดห้องเมื่อน้องขอห้องนักมวยฮะห้องตุ๊กตุ๊กโอ้นี่แสดงว่าพามากี้ไปใช่ไหมกูพูดออกไปแล้วใช่ไหมเนี่ย นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสเปคของผู้หญิงในสมัยนี้คือที่เราสรุปได้คร่าวๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้จะเริ่มมองข้ามเรื่องหน้าตาส่วนใหญ่จะเป็นชอบผู้ชายที่เข้าใจกันไม่ขี้อวดแล้วก็มีสเปซให้กันไม่เจ้าชู้ซื่อสัตย์ซึ่งหาได้จากเราไม่มีทางไม่มีทางไอ้ตอนแรกใช่ไหมโอ้ดอกนี้ปิดสวยช่างเวิร์กครับผมครับผมอย่าลืมนะฮะคือตอนนี้เราจะรวบรวมการโหวตของเพื่อนๆในเพจของเราว่าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอยากจะให้เราเอาเรื่องอะไรมาแชร์แล้วก็จะเอาคอมเมนต์ในเพจช้างเวิร์กคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ของผมมาช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้มันเรื่องราวเยอะเหลือเกินเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนอีกมุมมองนึงแต่เรื่องบ้ากามเรื่องเมื่อกี้อย่าไปสนใจทุกอย่างคือการแสดงคือจบแค่ตรงนี้จบบนโต๊ะนี้จบบนโต๊ะนี้แต่ไปต่อบนโต๊ะนุกนะครับกูอีกแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับครับผมช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับครับเอากลับแล้วรายการน่ะไอ้ก็ลาไงเจอน้องพิงค์ไปเบอร์เลยนะถ้า
4 3 2ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับครับเฟรนด์เดย์ครับนี่มีแต่เพื่อนเจอกันใหม่สุขหน้าครับผมบ๊ายบายปุนปุนสวัสดีครับล้างตุ้มตุ้มล้างไม่ได้ไปป๋าบานต่อหน้าไฟไหมให้แม่งไม่มีงานทั้งปีเลยเดี๋ยวกูไปกูไปเอาไอ้คันอะไรตอนนี้